ชาวบ้านในพื้นที่เกาะเต่าและนักท่องเที่ยวกว่า300คนได้ร่วมกันทำบุญครบรอบ100วันให้กับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2รายที่เสียชีวิตบนเกาะเต่านะคะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะชาวบ้านที่เกาะเต่าและผู้ประกอบการพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ร่วมกันทำบุญครบ100วันเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนางสาวฮันนาวิทเทอริชและนายเดวิดวิลเลียม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยพิธีจัดขึ้นที่บริเวณหาดไซรีมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูปมาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมวางดอกกุหลาบสีแดงจำนวนกว่า 2,000 ดอกและมีการปล่อยโคมลอยกว่า500ดวงขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าในช่วงเทศกาลปีใหม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนบนเกาะเต่ากว่า 5,000 คนทำให้ห้องพักถูกจับจองไปแล้วกว่าร้อยละ90ค่ะ